Conversion คือหน้ากับช่วงเกรดไอทีนะครับวันนี้เป็นเรื่องของสาระน่ารู้ไอทีนะก็คือรวมแอปพลิเคชันแต่งรูปของกินให้ดูน่าอร่อยกว่าเดิมนั่นเองสำหรับคนที่ชอบแชะก่อนจิ้มนั่นเองนะฮะคงจะเหมาะกันเลยใช่ครับไม่ได้ถูกใจก็น่าดูนะครับเริ่มกันเลยนะครับยุคโซเชียลแบบนี้ใครๆต่างก็ถ่ายภาพอาหารด้วยมือถือแต่ละครั้งที่ถ่ายภาพอาหารที่สวยนั้นต้องการสภาพแสงที่สวยทําให้อาหารน่ารับประทานเชฟดูแบบน่ารับประทานน่ากินกันนะครับแอปกล้องที่ติดมากับมือถือโดยปกติแล้วจะถ่ายภาพอาหารไม่สวยงามแต่บางรุ่นก็มีฟีเจอร์ในการถ่ายภาพอาหารที่สวยงามได้ซึ่งอาจจะต้องดาวน์โหลดเพิ่มไม่ยากอะไรใช่ครับแต่ด้านมือถือนั้นมีฟีเจอร์การถ่ายภาพโดยเฉพาะหลักการก็คือการตกแต่งภาพให้มีสีสดใสน่ารับประทานวันนี้เรามีแอปที่เน้นวิธีการถ่ายภาพอาหารให้ออกมาดูได้กินกันใครก็ทําได้ไม่ยากกันเลยนะครับมีแอปไหนบ้างเรามาดูกันเลยนะครับแอป Foodie นะครับแอปนี้เป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมของคนชอบถ่ายภาพอาหารบน iOS และ Android นะครับที่จริงจะถ่ายคนหรืออาหารก็ได้นะครับแต่เราชอบฟีเจอร์ถ่ายภาพอาหารของแอปพลิเคชันนี้คนทำแอปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะก็คือเจ้าของเดียวกับแอป B612 หรือ Snow ที่สาวๆชอบเล่นกันนั่นเองนะครับ Foodie มีฟีเจอร์สำหรับการถ่ายรูปอาหารให้เลือกเยอะมากเช่นฟีเจอร์อร่อยหรือยำ Positano นะครับซับซ่าหรือ Tropical ปิกนิกหวานหรือสวีทสดใหม่หรือ Fresh บาร์บีคิวหรือ BBQ โรแมนติกกรอบหรือคริสปี้และเคี้ยวหนึบอย่างชีวีซึ่งแต่ฟีเจอร์เหมาะสำหรับอาหารแต่ละประเภทไม่ได้ตายตัวว่าอาหารประเภทนี้ต้องใช้ฟีเจอร์นี้นะครับแนะนำให้ลองไล่กดฟีเจอร์แล้วดูภาพไปเรื่อยๆก่อนนะครับที่จริงจังกว่านั้นก็คือการถ่ายภาพอาหารจากด้านบนมีไกด์สำหรับการถ่ายรูปอาหารจากด้านบนหรือท็อปดาวน์รับรองเป๊ะถ้าเราถ่ายมุมบนเป๊ะแอบแถบถ่ายภาพจะเปลี่ยนสีเหลืองแม้จะเป็นภาพอาหารที่จืดซืดไม่น่ารับประทานพอใช้ฟีเจอร์นี้ช่วยก็ดูน่าทานได้นะครับอย่างน้อยก็มือถือก็ต้องดีหน่อยคือแสงจากต้นฉบับต้องสวยมากกว่าแหละใช่ครับเรามาลองทำกันเลยดูนะครับผมขั้นแรกนะครับเปิดอุปกรณ์คุณขึ้นมาก่อนนะครับใครยังไม่โหลดแอปก็ทำการเข้าไปโหลดจะนะครับถ้าเป็นของค่าย Apple iOS ก็เข้าที่ App Store นะครับหรือถ้าใครใช้ Android ก็โหลดจาก Play Store หรือ Google Play นั่นเองนะครับหลังจากที่เราโหลดมาแล้วนะครับเราก็เปิดแอปขึ้นมานะครับจะถ่ายภาพด้วยแอปนี้หรือจะใช้ภาพในมือถือก็ได้นั่นเองนะครับสับฟีเจอร์ของแอป Foodie นะครับก็ใช้ง่ายมากเลื่อนแล้วก็เลือกและปรับตามแสงที่ต้องการสีจะจัดจ้านขึ้นกว่าเดิมนะครับเริ่มจากยำหรือมีชื่อย่อว่า YU1 นั่นเองนะครับฟีเจอร์ YU2 จะดูจัดจ้านกว่าดูน่ากินกว่านั่นเองนะครับหรือจะลองดูคริสปี้ดูบ้างก็ได้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยปรับแสงเพิ่มก็ได้ถ้าชอบใจโอเคแล้วก็กดปุ่มลูกศรตรงสีเหลืองนะครับเราสามารถเอาไปแชร์บน IG Facebook Line Twitter และ MMS ได้เลยนะครับถ้าว่าใครอยากจะเก็บภาพต้นฉบับไว้ให้ทำการตั้งค่าที่ Keep Originals นะครับหรือจะใส่โลโก้ Foodie บนภาพได้ด้วยนะแต่จะเป็นรูปขวาล่างเองนะครับถัดมาจะเป็น Line Camera นะครับแอปคู่บุญคนชอบแต่งภาพตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์มีฟีเจอร์ที่ช่วยในการถ่ายภาพอาหารด้วยเช่นกันนะครับภาพต้นฉบับจากกล้องมือถือปกตินะครับคราวนี้จะเป็นเป็ด MK กับหมูกรอบนะครับในไฟล์เมนูปกตินะครับซึ่งเราแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชัน LINE Mobile หรือ LINE หน่อแพพ LINE Camera กับฟีเจอร์ DDCS 80%เราก็เลื่อนได้เหมือนกันนะครับปรับได้เลยเราก็ไล่กดฟีเจอร์ไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับจะมีฟีเจอร์คลิกเช่นทำให้สีสันต่างไปจากเดิมอยู่เหมือนกันนะอันต่อไปนะครับจะเป็นแอป Snapseed เป็นแอปพลิเคชันที่
ยอดนิยมนะผมแต่งภาพยอดนิยมอีกแอปหนึ่งจาก Google ให้ภาพอาหารสวยน่ารับประทานนะครับเราก็จากภาพเดิมๆก็ไม่ค่อยสวยใช่ไหมอ่ะให้เราใส่ Visual Morning ไปสักหน่อยนะครับเพิ่มแสงสักนิดนะครับเท่านี้อาหารของท่านก็สวยงามน่าทานขึ้นมานะผมหรือจะเป็นฟิลเจอร์ในแอปพลิเคชันยอดฮิตบน Instagram นะครับก็หมายว่าฟิลเจอร์บน Instagram ก็ช่วยภาพอาหารสวยงามดูน่ารับประทานได้นะสำหรับคอ Instagram แล้วเราขอแนะนำฟิลเจอร์ Expo 2 Lofi Hifi ทำให้ภาพอาหารสวยนะครับผมจากภาพเดิมเรานำมาแต่งตกแต่งด้วยฟิลเจอร์ Expo 2และฮิฟฟี่จากภาพได้รับการใส่ฟิวเจอร์ดูดีขึ้นใช่ครับฟิวเจอร์เหล่านี้จะทำให้ภาพมีสีสันแบบซูเปอร์ไฮคอนทราสต์นะครับบางครั้งหมวดฮิฟฟี่สีดูจะจริงและน่ากินกว่าใช่ครับหรือฟิวเจอร์อื่นก็ได้นะครับตามต้องการแต่ก็มีฟิวเจอร์อยากแนะนำก็คืออมาโร่แบบการถ่ายภาพอาหารบางประเภทนะครับเทฟฟี่จะเหมาะกว่าสักหน่อยเนื่องจากทำให้สีจะเข้มแต่ถ้าเป็นอมาโร่เหมาะสำหรับอาหารหรือเครื่องดื่มบางอย่างมากกว่านะครับนอกจากนี้แนะนำให้ลองใช้ฟิวเจอร์อื่นอย่างเช่นเซียร่าวอร์เดนวาเลนเซียอยากให้ลองนำภาพหนึ่งนะครับมาลองดูแล้วลองใช้หลายฟิวเจอร์แล้วดูความสวยงามแสงความน่ารับประทานนะครับลองดูกันนี่เรียกว่าชอบไหนก็ใช้นั้นได้เลยนะครับแต่แนะนำว่าก่อนถ่ายก็ถ่ายไว้หลายๆมุมหน่อยเอาไว้เลือกนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพอาหารสวยๆจัดว่างเก๋ๆจะมี Instagram ของ @loveandlemons นะครับลองติดตามกันดูจะเป็นแนวทางและไอเดียในการถ่ายภาพอาหารก็ได้นะครับหรือเป็นฟิวเจอร์แต่งภาพอาหารบน VSCO นั่นเองนะครับแนะนำให้ค้นหาว่า VSCO Future for Food นะครับจะมีทั้งบน Pinterest และตามเว็บไซต์ต่างๆมีสูตรการปรับให้พร้อมเลยนะครับแล้วกดฟีเจอร์ตามใจได้เลยนั่นเองนะครับถ้าแนะนำแบบง่ายๆอยากถ่ายภาพของหวานที่มีช็อกโกแลตให้เรากดไปที่ www.vscofuturehacks.com/vsco_future_food นะครับมีอีกอันนึงอยากจะแนะนำนะครับก็คือการถ่ายภาพอาหาร outdoor คือใช้แสงธรรมชาติถ้าเป็นขนมเค้กขนมหวานใช้ฉากหลังหรือจานรองเป็นไม้ทำอาหารเด่นสวยแต่ตามร้านอาหารแม้เราจะเลือกไม่ได้แสงแล้วก็ทำให้สวยได้เช่นกันนั่นเองนะครับสำหรับการถ่ายภาพอาหารก็ต้องการการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นแสงมุมกล้องการจัดจานการจัดจานการวางการจัดวางอาหารและใช้ฟีเจอร์ถ้าภาพต้นฉบับออกมาสวยแต่งภาพนิดเดียวก็ได้ภาพสวยการใช้ฟิวเจอร์ทำให้ภาพสวยขึ้นดูน่ารับประทานไม่หมองดำดำด่างด่างแต่ทั้งนี้กล้องมือถือก็สำคัญนั่นเองนะครับจะได้กล้องมือถือถ่ายภาพสวยจัดการกับแสงดีๆใช้ฟิวเจอร์แอปที่เราถนัดก็ได้ภาพสวยแล้วคำแนะนำก่อนปิดท้ายนะครับก็คือให้ทำการฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆใช้ฟิวเจอร์บ่อยๆภาพอาหารสวยต้องมีหลายองค์ประกอบทั้งการจัดวางจานอาหารแสงทิศทางแสงภาพปูโต๊ะก็สำคัญฉากหลังหรือใครที่ทำร้านอาหารก็สามารถถ่ายภาพเมนูอาหารน่าทานได้ด้วยตัวเองนะครับสวัสดีช่วงเกรด IT นะครับซึ่งเป็นเรื่องของรวมแอปพลิเคชันแต่งรูปของกินให้ดูน่าอร่อยกว่าเดิมสำหรับคนที่ชอบแชะก่อนชิมคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ